เฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันซอมบี้นี่นะเฮ้ยต้องรีบลุกไปแล้วซอมบี้มาแล้วเฮ้ยซอมบี้มาแล้วจะโดนซอมบี้กัดแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นตอนนี้เราปลอดภัยแล้วอ้าวลุงตอนนี้ปลอดภัยแล้วเหรอใช่แล้วโอ้โหนายนี่ตื่นมาก็ตะโกนโวยวายเลยนะก็ตอนนั้นผมรถคว่ำแล้วผมก็เห็นว่ามีซอมบี้กำลังเดินมาจะกินเราอ่ะแล้วตกลงเนี่ยเรารอดจากไอเหตุการณ์นั้นได้ยังไงเนี่ยผมว่ารถคว่ำมันก็รถคว่ำแรงอยู่นะผมนี่คอแทบหักเลยโอ้ไอที่ตอนนั้นน่ะเหรอก็มีคนมาช่วยเราไว้ยังไงล่ะฮะมีคนมาช่วยเรางั้นเหรอใครล่ะครับหืมนี่นายตื่นมาไม่มองซ้ายมองขวามั้งเลยหรือยังไงเนี่ยนั่นไงตรงนั้นน่ะผู้หญิง2คนนั้นน่ะนั่นน่ะคนที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้โห2คนนั้นเหรอต้องไปขอบคุณซะหน่อยแล้วผมจะบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนขอบคุณนะครับถ้าไม่ได้พวกคุณช่วยเอาไว้เนี่ยผมก็คงจะกลายเป็นบุฟเฟ่ซอมบี้กินไปแล้วผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยครับที่ช่วยผมเอาไว้นะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะพอดีฉันผ่านมาแถวนี้พอดีนะนายฉันได้ยินเสียงรถระเบิดพอดีน่ะตกใจมากเลยก็เลยเข้าไปดูซะหน่อยแต่ว่านายไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะซอมบี้เต็มไปหมดแล้วนายก็นอนอยู่ข้างรถที่ระเบิดอ่ะน่ากลัวจริงๆเลยฉันขับรถมาแถวนั้นพอดีก็เลยเข้าไปดูซะนะช่วยนายไว้ทันเกือบแล้วแหละฉันเองก็เกือบจะโดนซอมบี้ลุมรับประทานเหมือนกันนะโชคดีนะในระหว่างที่ฉันกำลังหาที่พาไปรักษาเนี่ยฉันก็เจอเขากับซิสเตอร์พอดีพวกเราอ่ะมาเจอกันพอดีเลยแหละอ้าวแล้วไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันหรอครับไม่หรอกจ้าฉันก็อยู่ที่โบสถ์นี้น่ะแล้วก็เจอกับน้องหนูคนนี้ข้าวพอดีนะจ้าก็เลยช่วยไว้พวกคุณ2คนเนี่ยสนใจจะมาอยู่กลุ่มเดียวกับผมไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไปหาอาหารมาคือที่พักของผมเนี่ยเป็นฐานทัพที่สร้างอย่างดีเลยนะมีทั้งกำแพงรถไว้คอยป้องกันซอมบี้แล้วก็มีเวียนยามคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่แหละนะถ้ามีพวกคุณ2คนมาด้วยเนี่ยอาหารของพวกเราเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะน่าจะอยู่ได้อีกประมาณสัก2สัปดาห์เลยแหละฉันเนี่ยคงจะไปด้วยไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าทางฉันน่ะก็มีอีกหลายคนที่อยู่ในโบสถ์นี้ฉันจะต้องดูแลพวกเขาอ๋อใช่ส่วนฉันเองก็เหมือนกันฉันน่ะก็มีเพื่อนมาด้วยอีก2คนรวมฉันก็เป็น3คนเลยนะจะไปรบกวนพวกนายเอาเปล่าๆเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่นี่กับซิสเตอร์ดีกว่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นผมที่เป็นการขอบคุณเนี่ยผมก็ก่อนหน้านี้ผมไปหาปลามาหลายกล่องเลยแหละผมได้ปลาดิบมาเยอะมากเลยผมจะแบ่งให้เป็นจำนวนนึงนะครับเอาไปใช้รับประทานกันน่าจะอยู่ได้อีกหลายวันเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะพ่อหนุ่มงั้นผมไม่อยากจะรบกวนมากผมจะรีบขนปลามาให้แล้วผมจะรีบกลับบ้านนะครับโอ้ไม่เป็นไรจ้ะอยู่ที่นี่จนกว่าเพื่อนของนายจะฟื้นก็ได้นะหรือไม่ก็อยู่จนถึงเช้าไปเลยเพราะว่านี่ก็จะมืดแล้วตอนกลางคืนมันอันตรายซิสเตอร์ว่าอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่านะผมเกรงใจนะครับและอีกอย่างคนที่ฐานครับผมเนี่ยก็มีทั้งเด็กแล้วก็คนที่บาดเจ็บอยู่ด้วยอาหารตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะไม่เพียงพอแล้วส่วนตัวเชฟที่ทำอาหารเนี่ยก็มากับผมด้วยตอนนี้เนี่ยเหลือคนที่ทำอาหารเป็นอยู่ไม่น่าจะมากและน่าจะต้องการอาหารที่ผมจะต้องหาในวันนี้อีกเยอะแยะเลยล่ะครับผมว่าผมจะรีบกลับบ้านโดยเร็วที่สุดครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยกันก็เดี๋ยวผมจะเดินออกไปตรวจตาข้างนอกดูให้นะครับจะได้ไม่ต้องกลัวว่ามีซอมบี้จะผ่านเข้ามาได้นะครับโอ้ยอากาศนี่แจ่มใสจริงๆเลยนะเราไม่ได้เดินมาสูดอากาศยามเช้ากี่วันแล้วเนี่ยโอ้โอ้ยสดชื่นจริงๆเลยจะว่าไปแถวนี้ไม่ค่อยมีซอมบี้เลยนะแปลกจริงๆเอ้ยรู้สึกปวดคอยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับยังไม่หายจากที่รถระเบิดเลยโอ้ยบิดขี้เกียจดีกว่าสบายขึ้นเยอะเมื่อกี้ข้างหน้านั้นเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะเสียงอะไรกันดังน่าดูเลยลองเดินไปดูดีกว่าโหนั่น
นั่นมันโหซอมบี้เยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยกี่สิบตัวก็ไม่รู้โอ้โหทุกคนแย่แล้วทุกคนไอตรงสี่แยกอะอยู่ๆมันก็มีซอมบี้โผล่มาเต็มเลยผมคิดว่ามันอาจจะมาเพราะว่าเสียงรถระเบิดของผมก็ได้นะเอายังไงดีล่ะทุกคนผมว่าทางนั้นเนี่ยคงจะใช้กลับบ้านไม่ได้แล้วอันตรายน่าดูเลยตรงนั้นอะโหอย่างงั้นหรอกเหรอเอ้ยแดงนายตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันตื่นมาพักนึงแล้วงั้นเราก็ไปทางอื่นสินี่นะถ้าเราตรงไปจากนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเลี้ยวขึ้นสะพานตรงนี้เราจะหลีกเลี่ยงสี่แยกตรงนี้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมาทางนั้นเห็นไหมแค่นี้เราก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปเจอซอมบี้แล้วโหยเจ๋งเลยแดงเป็นความคิดที่ดีงั้นป่ะพวกเรากลับบ้านกันเถอะต้องรีบกลับแล้วงั้นทั้งสองคนครับผมขอขอบคุณอีกทีนึงนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับจะไปแล้วเหรอนายเออโชคดีระวังตัวด้วยนะครับโชคดีนะครับขอให้เจอกันคราวหน้ายังปลอดภัยอยู่นะครับมาเลยทุกคนพร้อมแล้วคนที่ฐานทัพเราก็น่าจะคิดถึงเราไม่น้อยนะเนี่ยน่าจะมีหลายคนเลยที่หิวเจ๊เสื้อเหลืองนี่อาการจะเป็นยังไงบ้างนะเป็นห่วงจริงๆเลยฉันก็เป็นห่วงเจ๊เหมือนกันหวังว่าแผลคงจะไม่แย่ไปกว่านี้นะถ้าได้กินอาหารสูตรของลุงเนี่ยเจ๊ก็คงจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยแหละของโคไอ้ขนาดนั้นเลยเหรอลุงใช่แล้วรู้หรือเปล่าว่าหอยที่ลุงเอามาเนี่ยมันเป็นหอยที่ไว้สามารถรักษาแผลได้อายุยืนด้วยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอลุงมันมีด้วยเหรอหอยที่เป็นรักษาแผลได้น้อยไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอไม่รู้จักอะกลับมาแล้วครับเอ๊กลับมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไปซะนานเชียร์กว่าจะกลับก็มันมีเรื่องนิดหน่อยนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ยบอกเลยว่ามีข่าวดีนะเข้าไปดูเลยเร็วข่าวดีอย่างนั้นเหรอไหนดูสิมีอะไรนะข่าวดีกลับมาแล้วครับเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เสื้อเหลืองหายดีแล้วเหรอโหเจ๊เจ๊เสื้อเหลืองเจ๊อ้าวเป็นยังไงบ้างล่ะเหรอโอ้เจ๊หายดีแล้วเหรอโอ้ยหายดีสุดๆไปเลยนะจ๊ะโอ้ยืดเส้นยืดสายนี่ดูเหมือนว่าฉันจะเส้นยืดเลยนอนไปนานจัดงั้นถ้าหายดีอย่างนี้แล้วลุงว่าลุงจะใช้สกิลที่ลุงมีในการทำซูชิมากว่า20ปีลุงจะรังสรรค์ซาชิมิให้พวกนายกินแล้วกันนะนี่แหละจะเป็นซาชิมิทองคำสำหรับยุคสมัยที่มีซอมบี้ในวันสิ้นโลกเนี่ยได้กินซาชิมิที่ลุงทำเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยลุงโอ้ยดีมากเลยจ้ารีบทำมาเลยฉันหิวแล้วเอ้ยอยากกินเนี่ยแล้วพอได้ปลามาเสร็จนะโอ้โหผมก็ขับรถมาอย่างเร็วเลยอยู่ๆรถก็ระเบิดตุ้มอุ้ยตอนนั้นผมตกใจแทบแย่เลยนะแต่ว่าก็มีคนมาช่วยผมไว้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นคนดีมากๆเลยผมก็เลยแบ่งปันให้เขาไปนิดนึงอ่ะจนเนี่ยผมกลับมาเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยเหมือนจะดังมาจากด้านนอกนะเสียงอะไรระเบิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยแล้วว่าแดงเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแดงเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยมันเหรอแดงเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อกี้เนี่ยมีใครไม่รู้ยิงบาซูก้าใส่ตึกของเรา